ตัดภาพมาที่ออตโต้ครับออตโต้ Otto นั้นได้มาเพียงลําพังเขานั้นได้เดินไปตามท้องถนนอย่างสลับซับซ้อนเพื่อที่จะไปหาช่างซ่อมหนังสือ,สอซึ่งเขาก็รู้สึกได้เลยว่าในเมืองที่อันตรายเนี่ยสถานการณ์การเอาตัวรอดนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากและในขณะนั้นเองครับออตโต้ Otto นั้นก็ได้เห็นชายร่างเล็กนะครับที่ยืนขวางเขาอยู่ซึ่งออตโต้ก็ได้กัดฟันนะครับซึ่งชายร่างเล็กนี้นีนก็ได้เดินเข้ามาหาออตโต้ซึ่งออตโต้ครับก็รู้ว่าชายคนนี้นั้นเป็นคนที่กลุ่มของเขานั้นต้องการที่จะเจอ ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่รู้ลึกเท่าซูบารุหรือแม้กระทั่งแลมแต่เขานั้นก็อยากจะจัดการชายผู้นี้ซึ่งบิชชอบเป็นความตะก,กาดที่อยู่ตรงหน้าออตโตนะครับออตโตนั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะตอนหน้านี้คนที่เราเจอไม่ใช่คนนี้ดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวปอมไม่สิถ้าเกิดคิดดูดีๆแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นน้องชายหรือไม่ก็พี่ชายก็หมายความว่าบิชชอบเป็นความตระก,กาดนั่นนะ่ะน่าจะมีอยู่2คนและออตโตนะครับก็ได้นึกว่าเอ๊ะแต่ว่าบิชอบมหาบาปมันก็อยู่ประจําหอปรนะแล้ทําไม คนคนนี้นั้นถึงเดินออกมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้และหลังจากนั้นเองครับออตโต้นั้นก็ได้ยินเสียงใครบางคนครับตะโกนออกมาพูดคุยกับเขาซึ่งคนที่ตะโกนออกมานะครับออตโตหันไปก็คือเฟลนั่นเองโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเฟลนั้นได้ถูกไฮเคลจับตัวไปนะแต่ว่าไฮเคลนะครับก็ถูกโค่นลงด้วยออตโตแล้วก็ไลฮาร์ดนะซึ่งไลฮาร์ดนั้นก็ขอให้เฟลนั้นเฝ้า High ออไฮเคลเอาไว้โดยไลฮาร์ดนั้นก็ไม่ต้องการให้ไฮเคลหรือเฟลนั้นเข้าสู่สนามรบแต่ดูเหมือนว่าเฟลตอนนี้ก็จะไม่ทําาตมลนะครับ แต่ว่าเฟลนั้นก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อแกสตันแกสตันนะครับเป็นหนึ่งในโจรสามคนที่โจมตีซูบารุในตอนแรกนั่นแหละครับและไม่พอแค่นั้นนะครับปรากฏว่าออโตนะครับก็ยังได้เห็นกลุ่มนักรบเกรดมังกรขาวนะครับซึ่งนําโดยคนที่มีชื่อไดนัสโดยไดยนัสนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นกับกองกำลังส่วนตัวเขากําลังตามหาคิริทก,กะอยู่โดยทันทีที่เราบิชอปมหาบาปทําการโจมตีสมาคมหอ,อการค้านั้นนะ่ะพวกเขาก็พยายามสกัดกั้นให้อนาตเซียนั้นหนีไป พอได้เกิดน้าท่วมเสร็จปุ๊บพวกเขานั้นก็ลังวิ่งตามหากิริทากะอยู่ทั่วเมืองเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเองครับทางบิชอปมหาบาปคนนี้นะครับเขานั้นก็ได้ทําการแนะนําตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าเขานั้นมีชื่ออะไรมาเทนไคโตสโดยหน้าที่ของเขาณตอนนี้ก็คือตามหาคนที่กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งออตโตนะครับในสถานการณ์นี้พวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับมิชอปมหาบาปนะโดยที่ตาของมิชอปมหาบาปนะครับเริ่มเป็นประกายเขาหมายว่าจะทําการฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เสียและเขานั้นก็จจะไปตาาามหาฮีีโรร่่ททกุนนพ และช่วขนาดหนึ่งนั่นเองครับก็ปากว่าบิชอปเห็นความตะการนั้นทําการพุ่งเข้าโจมตีใส่ออตโตแต่ออตโตนะครับก็ได้ใช้พลังจิตของเขาครับ,รบในการเรียกมังกรน้ําออกมาซึ่งมังกรน้ำจำนวนมากนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่ตีใส่ไรซึ่งการกระทํานี้เองครับก็ทําให้ทั้งเฟลและกลุ่มนักรบมังกรขาวนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากเฮ้ยออโตเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะซึ่งเฟลนะครับก็รู้สึกตกตะลึงด้วยเช่นเดียวกันครับทันทีที่เธอนั้นเห็นออโตครั้งแรกที่โรงแรมนะครับ เธอนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้หมอนี่มันต้องเป็นนักมายากลประจํากลุ่มแน่นอนก็ไม่นึกว่ามันจะมีอาวุธลับอะไรขนาดนี้และหลังจากนั้นนะครับพวกเขาแล้วก็ได้ประชุมกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะจัดการกับไปช็อปแห่งความตะกะซึ่งเฟลนะครับก็ได้นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับบอกไปว่าที่กลุ่มของเธอนี่ยนะม,มันมีอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดาวตกถ้าเกิดว่าไปเอาอาวุธชิ้นนั้นมาแล้วก็ก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะจัดการได้ก็เป็นได้มันได้ถูกสร้างโดยนักประดิษฐ์ประจําค่าย ออโต้ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะทําการถ่วงเวลาให้และให้เฟลนั้นไปทําเอาอาวุธลับนั้นมาซะและหลังจากนั้นเองครับออตโต้ก็ได้ยินเสียงครับตอนนี้เหล่ามังกรทะเลของเขาก็กำลังโดนฆ่าออโต้ไม่รอครับเตรียมใช้กลยุทธ์ที่จะพาเฟลไปเอาอาวุธลับในทันทีโดยเฟลนะครับได้บอกให้แกสตันนั้นคําตาคําสั่งของออโต้เฟลนะครับได้คว้างกริชของเธอนะไปไปยังวิชอปแห่งความตะกกะ และหลังจากนั้นเองครับก e ็ปรากฏว่าร่างของแกสตันนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปตามมีดนั้นไปเลยตามกริสนั้นไปเลยนะซึ่งกริสนั้นนะครับก็ทําให้เรามังกรทะเลของออตโตนะครับสามารถรอดจากการพัฒนาการมาได้แอสตันที่พุ่งเข้าไปครับได้ใช้มีดของเฟลร์ครับแทงเข้าไปที่พิชอบไปความตักกะแต่ก็ปรากฏว่าแทงไม่เข้าครับและเฟลนะครับก็ช่วยจังหวะนี้ในการพุ่งหนีไปได้ทันทีและประจุบกับกองทัพเกตมังกรขาครับก็เตนที่จะพุ่งเข้าไปสมทบด้วยเข้าไปลุมต่อสู้กับไรแต่ก็ไม่สามารถสู้ไรได้ัแวก็พพ่ายในนทที ไล์นะครับได้เตะไปที่แกสตันนะครับชายร่างใหญ่ได้หมอบกระแตตุยกับพื้นแล้วก็แล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดในทันที ไรนะครับเตรียมที่จะทําการใช้มีดสั้นของเฟลนั้นที่จะกีดไปที่คอของแกสตันแต่ป้าผมว่าออตโตนะครับก็ได้คว้างหินที่เคลือบด้วยเวนมนนะ์ซึ่งไรนั้นก็หลบได้อย่างง่ายดายออตโตนะครับก็ทําการคิดว่าแม้ว่าเฟลจะบอกว่ามีไพ่ตายอยู่แต่ดูจากสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วพวกเรานะ่าอาจจะอยู่รอดไม่ถึงช่วงเวลาที่เฟลนั้นจะเอาไพ่ตายมาก็เป็นได้ซึ่งทางออตโตนะครับก็ได้มองดูแกสตันแม้ว่าแกสแม้ว่าแกสตันนั้นจะมีทักษะในการต่อสู้อยู่บ้างแต่มันก็สู้กับวิชอบในความตะกะไม่ได้เลย และหลังจากนั้นครับกลุ่มนักลบมังกรขาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับทางไรนะแต่ก็โดนกระทืบกลับมาเรื่อยไปออตโตรครับก็ได้บอกไว้ว่า,ว,าวิชอบ็นความตระก,การนั้นทําสามารถก,กินความทรงจำของคนหนึ่งได้และในจังหวะนั้นเองครับไรนะครับก็ได้ทําการปล่อยเวทมนต์น้ําแข็งนะครับเข้าไปประชิดกลุ่มนักลบมังกรขาว โดยที่แกสตันนะครับที่กําลังต่อสู้อยู่ก็ได้โดนก้อนน้ําแข็งนะครับอัดเข้าไปจนล่างแทบจะลุกขึ้นยืนไม่ได้เลยซึ่งไลนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปหลังของคนที่อยู่ด้านหลังแกสตันนะครับซึ่งคนที่อยู่ด้านหลังแกสตันนั่นก็คือไดนัสนั่นเองไลนะครับได้พุ่งเข้าไปหาไดนัสแล้วก็ทําการใช้กริชของเขาที่ซ่อนเอาไว้ตั้งบาดแผลแก่ไดนัสนั่นเองจนเลือดไหลเลยนะและปากรก็ไลนะครับก็ได้ใช้เลือดของไดนัสนะครับที่ได้เปื้อนกริชของเขาทําการเลียไปและหลังจากเลียนี่เองครับก็ปา ออตโต้นั้นก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามีความผิดปกติในร่างกายของเขาเขา,าสงสัยว่าไดนัสนั้นคือใครเขารู้สึกแต่เพียงว่าไดนัสนั้นเป็นคนที่กำลังอยู่ในท่าทางของคนที่ถือมีดของเขาเองนะตอนนี้และดูเหมือนกับว่ากลุ่มนักลอบเกตมังกรขาวนะครับก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้ไดนัสนี่มันใครกันแน่วะมันเป็นเพื่อนเก่าเราหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งไดนัสเองก็รู้สึกเหมือนว่าคนที่อยู่ข้างๆเขานั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เพื่อนของเขาครับแต่ว่าตอนนี้เขานั้นกำลังจับมีดอยู่แล้วเขาก็รู้ได้เลยว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยก็คือศัตรูแน่นอนแม้ว่าความทรงจำนั้นจะหายไปครับแต่เขานั้นก็ยังทําการต่อสู้ต่อหลังจากนี้เองครับออฟตจะได้มั่นใจได้เลยว่าเหตุผลที่บิชอปแห่งความตระก,กะนั่ะสามารถต่อสู้ได้อย่างเชี่ยวชาญมาหลายปีไม่ได้เป็นเพราะเขานั้นฝึกฝนอย่างหนักแต่เป็นเพราะเชี่ยวชาญในด้านการกืนทักษะของผู้อื่นตอนนีี้้บบชออ่่งงความตตกกกะนะรััััลลสสูดดทโจ ออโต้ครับจะได้ทําการเดาความสามารถของไรดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทําการรีเลือดของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ความทรงจำก,ก็จะถูกลืมไปมันน่าจะมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งซึ่งออโต้ก็ได้ทําการเดานะครับบอกไปว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารู้ชื่อของอีกฝ่ายด้วยดังนั้นออตโต้ครับจะได้ตะโกนบอกกลุ่มนักลบเกตมังกรขาวนะครับไม่ต้องตะโกนชื่อของซึ่งกันและก,กันซึ่งในทางกลับกันนะครับบางคนก็ยังไม่รู้จักออโต้ด้วยนะ อย่างแกสตันนะครับเขาก็ยังไม่รู้จักออตโตเลยรู้แต่เพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายในของค่ายเอมิเลียซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้รายนั้นโกรธมากดูเหมือนกับว่าออตโตนั้นจะรู้เรื่องของเขาซึ่งไรนะครับก็ได้ทำก,การตะโกนบอกออตโตไดนัสแล้วแกสตันไปนะครับบอกไปว่าทั้ง3คนนั้นน่ะไม่ควรค่าแก่เป็นอาหารจานหลักของเขาหรอกแต่น่าเสียดายตอนนี้เด็กผู้หญิงนั้นหนีไปแล้ว คนที่คู่ควรกับเขานะ่าควรจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์สิมากกว่าซึ่งตอนนี้ครับไดนัสนะครับก็กลังต่อสู้กับไรแต่ก็โดนไรนะั้นทำการเฉือนเนื้อหนังไป2อสส่วนนะซึ่งการโจมตีของไดนัสกับไรนี่เองครับก็ทําให้แกสตันนั้นมีเวลาพักหายใจใหายคอออโต้กได้ชฉวยจังหวะนี้เองครับพุ่งเข้าไปนะครับทำาทำการกอดไรวิชอบแห่งความตะก,กะนะแต่ว่าไรนะครับก็สามารถสะบัดออโต้หลุดมาได้พร้อมกับออโต้นั้นกระอักเลือดออกมาเลยซึ่งออโต้นะครับการที่พุ่งเข้าไปกอดไรนี่นนะเพราะว่าเขานั้้นไดแอ ติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับวที่ไรแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่เขานั้นเคยใช้กับกาฟิลเมื่อ1ปีก่อนแต่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาแต่เมื่อควันสลายไปครับก็ปรากฏว่าไรนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยการระเบิดเมื่อกี้นั้นเพียงแค่ทําลายเสื้อผ้าของเขาเท่านั้นซึ่งไรนะครับก็ได้ฟ้องมองออตโตครับดีที่จะพุ่งเข้ามาจัดการกับออตโตแต่ว่าทันใดนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับดังมาจากด้านบนซึ่งคนที่มานะครับก็คือิงงาน่ดเมอออขยยูบต